ันนี้ภาษาสั่งกล่องสุ่มมาให้อีกแล้วนะครับค่ะถ้าน้องๆจำได้ EP ก่อนหน้านี้นะครับสั่งเป็นขนมเกาหลีมาใช่อร่อยมากครับผมกล่องนั้นก็คือแบบได้ของเยอะมากถือว่าคุ้มมากนะครับใช่แล้วแล้ววันนี้ภาษาก็สั่งมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกล่องสุ่มขนมญี่ปุ่นใช่แล้วนะครับกล่องนี้มูลค่า 1,000 บาทครับแล้วคือหนักเลยนะหนักมากน้ำเปล่าที่แบบมีลูกแก้วข้างในอ่ะขย่าวขย่าวอ่ะแหมจำได้ว่าล่าสุดซื้อมายังไม่ได้กินเลยฮะจริงดิจริงที่พ่อจับยกคือมีน้ำหนักเลยนะใช่แต่ไม่รู้ว่าข้างในจะได้เยอะขนาดไหนขนมก้อนหินไงเป็นเม็ดเนี่ยช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอันนั้นได้ขนมโบราณบ้านเรางั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแกเลยแกจริงๆช่วงนี้รีวิวนั่งโต๊ะเราค่อนข้างเยอะนิดนึงนะอย่างที่บอกนะครับอากาศมันร้อนนะครับเราก็เลยทำละครได้น้อยลงนะครับก็มาเน้นแนวนี้แทนนะครับใช่แล้วเดี๋ยวพออากาศกลับมาปกติเดี๋ยวเราก็พาไปเที่ยวไปกินแล้วก็รีวิวด้านนอกนะครับเปิดกล่องมาแล้วแล้วก็ซีลมาให้ด้วยหุ้ยได้เยอะอยู่นะค่อยเอาออกมาโอ้โหโอ้อันนี้มองจากความเป็นจริงนะชอบเกาหลีมากกว่าผมตอนนี้นะเราก็แกะออกมาแล้วนะครับใช่คือมีความรู้สึกว่ามันน้อยชิ้นแล้วได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตกชิ้นละ100ชิ้นละ100เหรออุ๊ยก็ได้นะราคาเกาหลีเนี่ยเอ้ยราคาญี่ปุ่นแหมใจยังไปก่อนอ่ะเดี๋ยวให้เซิร์ชดูว่าราคาขนมแต่ละอย่างเนี่ยโดยประมาณแล้วประมาณเท่าไหร่ค่ะได้เริ่มจากน้ำก่อนได้น้ำอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นเลมอนทีแบนคิรินอ่ะนี่เลยต้องหาดูเลยว่าขวดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ่ายด้วยกล้องเลยจบจิ้งดูให้หน่อยนะว่านี่คือน้ำอะไรด้วยเหมือนกันไหนลองไปดูก่อนขวดละ80บาทอันนี้คือช่วงเช็คราคาปะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะอยากรู้เพราะอยากรู้ไงว่า 1,000 บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มไหมแต่เราต้องดูปริมาณนะพี่ว่าเราอาจจะดูปริมาณผิดก็น่าแหละก็ราคาประมาณนี้80 100 ml เซิร์ชก่อนอันนี้คือเราต้องเช็คนะคะทุกคนใช่เพื่อความเป๊ะไงเผื่อเราไปใส่ร้ายเขาเอ้ยราคาไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบไม่คุ้มอะไรงี้เอ้ยขวดละประมาณ150ถ้าขวดไซส์นี้150อ๋อ2ขวดนี่คือ300ละโดยประมาณใช่เฮ้ยแต่เนี้ยคือเราตีมาจากราคาตามแอปแต่พี่ว่าตีกลมๆก็101ก่อนมั้ยใช่อ่ะก็โอเคว่าแค่1012ขวดก็คือ200บาทนะครับค่ะต่อมาเอาแบ็คคอฟฟี่ก็ได้ฟิล์มแบ็คคอฟฟี่เอาฟิลข้อรหัสให้หน่อยแบ็คคอฟฟี่อันนี้ Starbucks ฟิล์มเชื่อว่าในไทยก็น่าจะมีแต่ว่ากระป๋องแค่นี้ก็หลายบาทนะเดี๋ยวให้แม่ชิมหลังจบคลิปแบ็คคอฟฟี่เป็นยังไงกาแฟดำแบ็คคอฟฟี่ Starbucks แต่ว่าขวดเขาสวยนะแล้วแบบดีเทลอะไรเงี้ยโอเคเลยอันนี้นะน้องฟิลเห็นมากระป๋องละ70บาทกระป๋องละใช่เป็นของญี่ปุ่นนะกระป๋องละ70บาทโอเคใช่140เป็น340แล้วอุ้ยเริ่มคุ้มยังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปของญี่ปุ่นบางทีสินค้าเขาราคาค่อนข้างแพงด้วยค่าเงินของเขาด้วยใช่เป็นเยนไงถูกต้องต่อมานี่เป็นของคาร์บี้ไอฟิลดูอันนี้เป็นเหมือนขนมแบบคุกกี้เลยอันนี้น้องฟิลต้องหายังไงเนี่ยราคาถ่ายรูปไงไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะว่าร้อยต้องมีนะถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะนี่ไง90บาทนั่นไงตีร้อยหนึ่งกระปุกแค่นี้กระป๋องเท่าแบบมาม่าตามเซเว่นที่มันเป็นเลมอนอ่ะทุกคนเท่ากระป๋องเท่านั้นเลยแต่ว่าดีเทลเขาอะไรเงี้ยตรง QR code ก็คือน่ารักมากใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นแท่งมันฝรั่งแท่งอบกรอบอุ้ยต่อมาอันนี้น่ากินมากเฮ้ยนี่เหมือนชีสใช่อันนี้เป็นชีสนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบแครกเกอร์ชีสเขาเรียก50ต้องมีอุ้ยอันนี้ถ้าเก็บพอดีอยู่นะอันนี้ก็ได้ทำไงซองสวยนะ155บาทโอ้โหแล้วคนที่มันเป็นชีสไงโอ้ต่อมานะคะเป็นปลาคล้ายๆปลาหวานนะที่แม่เอาไปกินกับข้าวที่เขาไทยเลยใช่แต่ข้างหลังเขามีชื่อไทยอยู่นะมันคือปลาข้างเหลืองปรุงรสย่างตามาลูเอสจริงๆผสมมาจากไทยแล้วไปขายญี่ปุ่นกลับมาขายในไทยกลับไปซิลที่นู่นกันนะซิลซองหอนี้40บาทใช่อุ้ยน่าจะเอาไปกินกับข้าวอย่างนี้ไหมเออหน้าตาก็ประมาณนั้นเป็นออริจินอลด้วยใช่ต่อมาอันเนี้ยหน้าตาคล้ายเป็นฟรายเหมือนเยลลี่อะไรเงี้ยมันคือชีสปะมันคือคอดฟิชคาเมลเบิร์ดชีสสแน็คปลาเส้นสอดไส้ชีสชื่ออันนี้คือหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกนี่ไทยข้างหลังอีกแล้วก็มีภาษาไทยนะทุกคนชีสผสมปลาเส้นเนาะใช่แล้ว
โอ้อะไรอันนี้ Lazada ขาย119แต่ว่าในเว็บมันเขียนในท็อปนะขาย199บาทโอ้ถ้าตีราคาในท็อปเนี่ยก็ถือว่าราคามาตรฐานใช่อันนี้มันกินกับสลัดได้กินกับนู่นกับนี้ได้นะคะทุกคนเออเอาไปเข้าเวฟมันก็จะละลายแน่ใช่นะสรุปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้190ตีจากราคาท็อปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท็อปก็มีอาหารเอ้ยหรือว่าแบบพวกขนมญี่ปุ่นขายนะใช่ต่อมาอันนี้นะคะเป็นจากาบี้ของคาบี้โอเคมาดูกันน่าจะเป็นมันบดนะมันบดอะไรเงี้ยมันบดจะเป็นแห้งเหมือนเป็นฝายกรอบใช่แล้วเดี๋ยวน้องพิวหาก่อน119บาทค่ะอันนี้โอ้ก็ตีไป120ใช่แต่นี้น่ากินนะคะทุกคนคือแพ็คเกจเขามันเป็นแบบกลมๆอย่างนี้เลยพิวรู้ไหมหน้าตามันเหมือนอันเนี้ยเห็นว่าดูรูปตรงมันก็ยี่ห้อเดียวกันคาบี้แต่ว่าราคานี้ก็คือแรงอยู่อย่างสุดท้ายนะคะทุกคนคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกรอบๆตรงนี้ไหมอ๋อมันเป็นเหมือนผงถั่วที่กินกับโมจิหยดน้ำแล้วก็มีซอสอันนี้ซอสหวานๆน่ะเหมือนไหมอ๋อใช่เป็นเหมือนผงถั่วนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อหาก่อนอุ๊ยอันนี้น่ากินอันนี้นะอันนี้พี่เห็นมีชื่อไทยอยู่ข้างอ๋อใช่ค่ะทุกคนมีชื่อไทยนะคะมันคือฟันวาลิคิวามิภาษาไทยเหอะนี่ขนมโมจิทอดรสหวานอ่านทำไมขนาดนั้นก็ชื่อเต็มเขาไงอันนี้150อ่ะโอเคมากงั้นเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยว่ากล่องเนี้ยราคา1,000บาทเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบวกราคาน้ำก่อนอันนี้200ค่ะ200 2กระป๋องนี้140 140อันนี้90 90150 150 40 40อันนี้เท่าไหร่นะ120ป่ะได้ใช่120 120 150 150อันนี้ก็120เป็น110 110บาทจริงๆอ่ะมันไม่ถึงเพราะว่ามันมีบางอันอ่ะ119เอออะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ราคาส่งได้ไงก็ถือว่าโคุ้มแบบสุดเลยไม่แต่จริงคือฟิล์มก็ไม่รู้ว่าราคาที่เขาขายในห้างจริงมันเท่าไหร่บางทีเราได้มาจากเว็บบางทีราคามันก็จะถูกกว่าแต่ว่าราคาในห้างมันแพงนะใช่ปกติเราไม่เคยมานั่งเช็คราคาแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราไปเทียบกับขนมเกาหลีไงเกาหลีคือได้เต็มโต๊ะแต่อันนี้คือได้น้อยชิ้นมากนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันคุ้มหรือเปล่าแต่พอมาเช็คราคาปุ๊บเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็กลางๆแม่ค้าเขาก็ตีแบบกลางๆมาให้กินเหมือนช็อกโกพายหรอชิมเลยละกันโมจิกรอบรสหวานแต่กลิ่นดูไม่หวานเลยนะมากัดไปกรึบๆเลยไหมฟิลคนละชิ้นกับพี่หน้าตาเป็นนี้เนี่ยเป็นเงี้ยทุกคนกลิ่นมันเหมือนน้ำตาในเนี่ยที่น้ำตาลแผ่นๆอะน้ำตาลแผ่นๆในเรื่อง Squid Game อะที่เรานั่งแคะเหมือนว่าเหมือนน้ำตาลไหม้อะไรอย่างงี้อร่อยนะแต่ว่าข้างในก็จะเป็นเนี้ยมันไม่ได้ฟิลแบบกรอบขนาดนั้นแต่มันคือพอทอดเนี่ยมันแบบมันดูโป่งๆอย่างเงี้ยก็หวานหวานเนาะคนรสชาติก็เหมือนน้ำตาลที่น้องฟิลบอกที่เขากินกับโมจิหยดน้ำนั่นแหละแล้วมันละลายในปากใช่อันนี้ให้ผ่านเลยให้ผ่านอันนี้อร่อยนะคะทุกคนไปหาซื้อแต่ว่าเนี้ยผงจะพูดนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไอแต่อร่อยหวานหวานกรึบโอเคถือว่าราคานี้รสชาติแบบนี้ให้อันนี้อร่อยนะเดี๋ยวเก็บไว้แต่ว่าไอ้ปลาเส้นที่เป็นชีสอย่างเงี้ยคือมันกินเปล่าๆได้ใช่ปะกินได้ชิมไหมชิมชิมพี่หลามกินได้กินได้ฟิลเคยกินเหรอกินได้เนี่ยก็เราเดี๋ยวเรากินมันก็กินได้แหละถ้าฟิลกินได้ก็ใครรู้ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินได้คำว่ากินได้นี่เหมือนเราเคยกินอ่ะใช่นะเคยกินปะโอ้โหกินชีสแรงมากเลยอ่ะมันเหมือนชีสที่เรากินในชีสบอร์ดอะไรเงี้ยเฮ้ยกินเหมือนผงชีสส้มๆอ่ะนี่เหมือนมันคืออะไรมันคือชีสกับปลาแน่ใจนะไม่ต้องทำให้สุกก่อนทำหน่อยไหม มันกินได้รสชาติเป็นไงมันก็คือเป็นชีสทั่วไปทุกคนเป็นเหมือนชีสก้อนอ่ะที่แบบว่าเราไม่ต้องเอาไปเข้าเวฟอ่ะอันนั้นใส่ได้เป็นชีสแน็คกินได้ แต่ว่ารสชาติอ่ะฟิลรู้สึกมันเลี่ยนเพราะมันเป็นชีสเปล่าไงแต่ว่าถ้ากินคู่แบบที่ด้านหลังซองบอกอ่ะโอเคใช่เดี๋ยวเราไปหาขนมปังแล้วก็เอามาลองทำกันปลาหวานอันนี้เราต้องชิมบ้าง40บาทนะเฮ้ยต้องชิมดิอันนี้แม่เคยทอดกินกับพวกข้าวต้มกุ้ยแล้วลองชิมว่าเหมือนกันไหมอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนะผลิตจากเมืองไทยเปล่าเว้ยแพ็กเกจเขาดูดีนะทำไมอะเขาซิลแบบว่าตัวต่อตัวเลยเหรอนี่มีแค่นี้เหรอไม่แต่อันนี้อร่อยนะตัวละ10บาทได้ไหมเนี่ยอ๋อเฮ้ยพ่อกินเหมือนกันเลยแค่ได้เลยนะ
เยอะๆเหมือนกันด้วยเออเอ็นนี่กัดไม่ออกกลิ่นก็ใช่เออแมวเหินกันใหญ่เลยได้กลิ่นแต่น้องฟิวว่าของบ้านเราอร่อยกว่าหวานกว่ามันดูคอเบ้อันนี้มั้งที่ฟิวว่าเป็นเหมือนมันบดแต่ว่าทรงเหมือนเส้นฝ้ายกรอใช่อันนี้ก็คือมันบดเหมือนกันเอาไหนสองอันนี้โอเคพอนี้แพงกว่าเก็บไปเก็บอันนี้เก็บอุ้ยแต่เนี้ยกระปุกเขาน่ารักนะคะทุกคนแบบเปิดดูอุ้ยรูปทรงเขาเป็นงี้ตาดันมันแห้งแบบเนี้ยก็เหมือนเป็นฝ้ายกับเกาะดูกลิ่นดูจืดมากกลิ่นก็คือมันบดแต่เสียกรอบมากเลยรสชาติก็เหมือนเฟรนฟรายกรอบที่เราซื้อกินจากท็อปนั่นแหละทุกคนที่มันเป็นถุงขาวๆอ่ะแล้วอันนี้แล้วล่ะ150บาทอันนี้เป็นทีที่ไม่ให้ชีสแห้งอันนี้อร่อยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้เขาแบบว่ามีเป็นซิปล็อกด้วยแปลว่าถือว่าดีเก็บได้เก็บกลัวแบบว่าอากาศเข้าอันนี้ต้องกรอบนะแต่ชิ้นมันจะฟิวอ่ะไม่ให้หรอแป๊บนึงมันยังอยากให้ทุกคนดูหน้ากล่องก่อนหน้าซองเป็นแบบนี้ข้างในดูแบบมึงมาเทเลยอ่ะทำไมมันแตกอ่ะข้างในเป็นแบบนี้อ่ะใช่ฟิวว่าเหมือนเขาน่าจะแบบว่าทับๆกันมาเห็นไหมมันน่าจะเป็นชิ้นใหญ่และเป็นเศษแบบแตกๆเขาส่งมาจากญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นเหมือนชีสอันนั้นเลยแต่แค่เป็นแบบบิสกิตกรอบใช่แต่น้องพี่ว่านี้อร่อยกว่ามันมีรสชาติมากกว่าก็คือมันเพลินนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนเราของทานเล่นกินได้เรื่อยๆประมาณนี้เดี๋ยวกินต้องไปกินเองก็ได้คือเนี่ยรสชาติจะเยอะกว่าคือมันแบบเค็มๆนัวๆหน่อยแต่มันเค็มมากเลยนะไม่กินเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าน้องพี่ชอบอ๋อซื้อชอบเค็มอ๋อโหยอดแต่ว่าพวกเนี้ยฟิล์มไม่กินกาแฟฟิล์มกินมั้ยจิ้มทำไมทุกคนจริงเหรอไม่นอนเลยนะมันจะกินยังไงมันไม่เย็นใช่กาแฟไม่เย็นนะถ้าเอาไปแล้ว2ป๋องเนี้ยเดี๋ยวเก็บให้แม่ชิมดีกว่ามันเป็นแบบคอฟฟี่ช็อตใช่ครับเด็กไม่ควรดื่มนะครับกาแฟนะครับเป็นไงลิปตันดูหน่อยมันเหมือนลิปตันแบบหงอ่ะเออที่เป็นแบบชงอ่ะเปิดอันนู้นดูอยากรู้เหมือนกันนู้นชื่อน้ำอะไรอันนี้เหมือนซีอิ๊วไหมมันคือชาอะไรนั้นอะกลิ่นหอมมากชาพี่ดอกพวกน้ำชาทั่วไปอะเดี๋ยวชิมเรย์วันทีก่อนนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเอาขึ้นไปแช่บนตู้แต่อันนี้หอมมากขออนุญาตเทนิดนึงขวดเนี้ยชิมเลยเหมือนไหมกลิ่นเหมือนแต่รสชาติไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนน้ำตาลมันจะน้อยกว่าเนี่ย 0.1% คืออะไรไม่รู้น้ำตาลหรือเปล่ามันหวานน้อยอะนี่อันนี้นะคะเป็นของน้องฟิวนะก็เป็นชาธรรมดานี่แหละสีคล้ายๆโค้งนะรู้แต่ของน้องฟิวหอมมากเลยอ่ะอย่าชิมมาหนึ่งทียังไม่พอต้องสองทีเหรอแต่ทีที่สองนานนิดนึงนะกินไปตั้งนานยังไม่รู้มันคืออะไรยังมาหนึ่งโดนมายาวพินนี่ไปก่อนคนแรกกินหมดขวดอะไรไม่รู้เลยอ่านไม่ออกก็แค่แฟร์เออถือว่าเรียบมาแล้วอ่ะวันนี้รสชาติอ่ะมันเหมือนหอมเอาไปไม่อยากเลยรู้รสวันนี้ลืออยากขาดวันนี้มันก็เป็นชาธรรมดาได้แหละแต่มันมีกลิ่นอะไรไม่รู้ที่มันไม่ใช่ชาอึกแรกเลยนะที่กินไปมันไม่มีรสชาติเสร็จปุ๊บอึกที่สองเนี่ยมันแบบมันจะเริ่มมีกลิ่นอึกที่สามก็คือก็ชานั่นแหละชาไหมมันก็คือน้ำชาไงเฮ้ยแต่น้องฟิวบรรยายไม่ถูกแต่ก็มันอร่อยรสชาติอ่ะคือมันเหมือนน้ำที่มีกลิ่นทุกคนแล้วแบบมันก็เป็นความชามันเหมือนชาพวกโออิชิอ่ะใช้เนี่ยไอใบชายอดชาอ๋อที่มันจะจืดเออไอขวดส้มๆอ่ะที่น้ำสีส้มๆไม่แน่ใจว่าของอิชิตันหรือโออิชิอ่ะฟิวชิมไปครึ่งขวดแล้วอ่ะฟิวยังไม่เข้าใจอีกอ่ะอันนี้อร่อยมันเหมือนอิชิตันขวดส้มที่มันเป็นยอดใบชาชิมเม็ดจุดใดอ่ะใช่กินชากินใบชาเลยเพราะมันคือน้ำชาอุ้ยอันนี้มีหลายซองทุกคนมีทั้งหมด5ซองเยอะมากมันซองอ๋อก็เหมือนกันแต่แค่เป็นแพ็กเกจที่มันเป็นซองใช่ไหมไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนเป็นฟายเลยไม่ได้เป็นซองแบบกลมๆอ๋อกลมๆแห้งๆอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเหมือน
เป็นไฟล์ที่ขายตามห้างที่เป็นซองใช่เดี๋ยวเอาไปเทียบประเทศแล้วเราต้องซื้อกลับบ้านอันนี้เป็นแบบทรงกระบอกอันนี้เป็นแบบเป็นไฟล์จริงๆอ๋อรูปทรงจะต่างกันใช่รสชาติอันนี้อร่อยกว่าจริงป่ะรสมากกว่าเค็มกว่าก็อร่อยกว่าเหมือนรสชาติกว่าอันนี้อร่อยเหมือนที่กินเลยเนี่ยอันนี้อร่อยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกออกมันจะมียี่ห้อนึงที่เป็นเนี่ยหุ้ยถือว่าวันนี้ราคาที่เราเสียไปกับกองสุ่ม 1,000 บาทที่เอามานั่งนับราคากันก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ามันเสมอตัวไม่ขาดทุนละกันนะถ้าถือว่าเป็นราคาที่แบบเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคือจริงๆเราไม่เคยทำเลยนะที่แบบมานั่งเช็คราคากันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปรีวิวขนมเกาหลีไงแล้วมันได้เต็มโต๊ะเรามีภาพจำที่แบบว่าเฮ้ยยังไงก็คุ้มไงใช่แล้วทีนี้กล่องนี้คือมันหนักมากก็แบบมันได้เยอะอะไรเงี้ยจุกจิ๊กแต่แกออกมาเป็นน้ำสองขวดก็เลยเฮ้ยเริ่มระแวงแล้วเราเจออะไรหรือเปล่าแต่น้ำอร่อยนะโอเคก็ถือว่าให้ผ่านอร่อยหมดทุกอย่างนะคะทานได้เพื่อนๆเคยทานขนมห่อไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วถ้าใครรู้ราคาจริงๆก็บอกพวกเราได้เดี๋ยวเราจะมานั่งบอกราคาใหม่แล้วอย่างน้อยดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากพวกเราแกะกล่องสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเพราะถ้าอาจจะสั่งมาเป็นกล่องสุ่มเครื่องสำอางรอและอยากทาหน้าแต่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปหามาแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาบอกพ่อเอ้ยแบบไหนหน้ามาแกะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพ่อไปดูให้นะครับได้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย